โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางตั้งอยู่ที่หมู่ที่7บ้านคำเต้าแก้วตำบลโคกกลางอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีมีชุมชนในเขตบริการ3หมู่บ้านด้วยกันประกอบด้วยบ้านคำเต้าแก้วบ้านหินลาดและบ้านตาดโตนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนประกอบด้วย 1. นางสาวโสภาพรรณวดีถาอุปชิตปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2และ3 2. นางสาวชนกฤทัยหอมสมบัติปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2 3. นางสาวอานัตยาจำปาวงปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3 4. นายจตุรพัฒน์หอมสมบัติปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4 5. นายพีรพัฒน์อนุรักษ์ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6นางสาวอัญมณีอุปหาสปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6มีลูกจ้างประจำ1คนคือนายวรพลดวงมณีมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน1คนคือนางสาวสาวิตรีโคตรวงโดยมีนายธรรมนูญกองแก้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาดมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น66คนมีจำนวนห้องเรียน7ห้องเรียนโดยระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3รวมอยู่ในอาคารเดียวกันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาดมีการจัดการเรียนการสอนดังนี้ระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์คุณครูแจกใบงานตามหน่วยการเรียนรู้โดยคุณครูจะติดตามใบงานจากนักเรียนที่บ้านสัปดาห์ละ3วันเพื่อพูดคุยกับผู้ปกครองแนะนำผู้ปกครองในการให้ความรู้แก่ลูกหลานเปลี่ยนใบงานและแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์เป็นหลักมีการใช้ออนดีมานด์เป็นครั้งคราวโดยคุณครูจะติดตามนักเรียนที่บ้านทุกวันบางครั้งก็ให้เด็กที่อยู่ใกล้เคียงกันนัดหมายและรวมกลุ่มกันไม่เกิน5คนเพื่อฟังคำอธิบายและจัดทำใบงานได้อย่างถูกต้องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสานทั้งรูปแบบออนไลน์ออนแฮนด์และออนดีมานด์ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆอาทิเช่น YouTube ลิงก์การเรียนรู้ต่างๆ Chat Messenger แอปพลิเคชัน Word Wall ในหนังสือเรียนเนื่องจากชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ทางโรงเรียนได้จัดครูสอนเวียนตามวิชาเอกและวิชาที่ถนัดดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนผ่านช่องทางดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนด
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแยกตามรูปแบบประเภทการสอนข้อเสนอแนะทางโรงเรียนไม่อยากให้มีการจัดประกวดหรือการแข่งขันใดๆในช่วงเวลานี้เนื่องจากความไม่พร้อมของแต่ละพื้นที่จะทำให้การเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละโรงเรียนขาดความพร้อมและไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้านความต้องการการช่วยเหลือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้อ1ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอาทิเช่นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนเป็นต้น 2. ช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในหมู่บ้านที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญทำให้ไม่สามารถได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่อินเทอร์เน็ตมีความล่าช้าบางครั้งก็ไม่สามารถเข้าระบบรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 3. อยากให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาช่วยประกันความเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการที่ครูไปแจกใบงานและสื่อสารกับผู้ปกครองอาทิเช่นการเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติภัยในการเดินทางหรือแม้กระทั่งการได้รับเชื้อโควิด-19 ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้ในขณะนี้โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาดพร้อมรับการนิเทศเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไปขอบคุณครับ